ที่สองนะครับก็จะเป็นท่ารับมือที่มีความสำคัญมากเลยก็คือเรียกว่าสมยอมในแวดวงนะครับก็ตั้งชื่อท่านี้ว่านอกจากสมยอมก็คือท่านางเอกถ้าเป็นสัตว์นะครับก็คือเต่าในกระดองถามพวกเราครับว่าเวลาคนสองคนทะเลาะกันจะเป็นพี่กับน้องสามีกับภรรยาพ่อกับแม่ทำยังไงให้เรื่องมันจบได้ครับก็จะต้องมีใครคนหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะเป็นฝ่ายยอมถอยทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ผิดจริงทั้งที่เขาอาจจะมีความรู้สึกความนึกคิดอะไรของตัวเองแต่เขาก็เลือกที่จะถอยก็อยู่ในเอกสารแล้วนะครับให้พวกเราทำท่าตามแล้วกันนะครับคุกเข่าข้างหนึ่งอ่ะครับมือข้างหนึ่งนะครับจับที่หัวใจแล้วมือข้างหนึ่งก็ยกขึ้นสูงครับแล้วก็มองไปคล้ายๆขอความเมตตาจากข้างบนคราวนี้นะครับลองนิ่งๆกับตัวเองนะครับลองสังเกตว่าถ้าเราต้องอยู่ในท่านี้ให้ได้นานๆมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราทำแค่แป๊บเดียวเหนื่อยละเจ็บเข่าอารมณ์ความรู้สึกของคนที่อยู่ในท่านี้ข้างในใจเป็นยังไงบ้างครับคราวนี้ไม่ใช้เสียงนะครับลองหลับตาแล้วเข้าไปข้างในครับมันเห็นอะไรข้างในความรู้สึกที่มีกับตัวเองความนึกคิดที่มีกับตัวเองกับคนตรงหน้ากับชีวิตของตัวเองลองสังเกตนะครับว่าในบ้านของเรามีใครที่เลือกที่จะอยู่ในบทบาทหรือการรับมือแบบนี้คนที่ทำแล้วอยู่ในท่านี้ได้นานๆข้างในเขาต้องเป็นยังไงอ่ะโอเคครับพวกเราดูเอกสารหน้า8ครับลองทำความเข้าใจขีดเส้นใต้คืออันนี้เป็นรูปภูเขาน้ำแข็งนะครับวาดเส้นน้ำทะเลตรงข้างใต้ประโยคแรกนี่คือภูเขาน้ำแข็งของคนที่อยู่ในท่าสมยอมผมไม่ค่อยได้ดูละครนะครับแต่พวกเรารู้จักอีเย็นไหมละครเรื่องนางทาสอะครับรู้จักไหมอีเย็นท่าสมยอมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวก็คือความรู้สึกอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนครับก็จะมีเรื่องของความเศร้าเรื่องของความรู้สึกด้อยสำหรับเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าจะอยู่รอดในความสัมพันธ์ถ้าจะได้ความรักเขาต้องทำไมกับตัวเองครับเขาต้องยอมอำนาจของเขาพลังชีวิตของเขาถูกเอาไปใช้กับเรื่องอะไรครับเขาเอาพลังงานเอาเรี่ยวแรงใจไปกับเรื่องอะไรครับอยู่ในท่านี้อดทนแต่ที่เขายอมและเลือกที่จะอดทนแบบนี้เนี่ยพวกเราลึกๆนึกว่าเขาต้องการอะไรครับเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาอยากได้ความรักอยากได้รับการยอมรับเขาต้องยอมดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในท่าสมยอมเขาก็จะการสื่อสารเขาจะเป็นยังไงครับเสียงดังไหมครับ
การสื่อสารของเขาก็จะเป็นการสื่อสารที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่กล้าใช้อำนาจไม่ปฏิเสธสีทนได้โอเคนะครับงั้นพวกเราลองค้นหาต่อครับมีอะไรอยู่ข้างหลังเขาครับตอนท่ากล่าวโทษข้างหลังเขาก็คือเจ้าตัวกำลังขออะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าข้างหลังของคนที่สมยอมข้างหลังของเขาคืออะไรครับข้างหลังเขาต้องการอะไรอยู่เขาอยากได้ความช่วยเหลือเขาต้องการใช่ไหมครับโอเคข้างหลังของเขามีอะไรอีกเขาต้องข้างหลังของเขาต้องการอะไรครับข้างหลังของเขานะครับเขาต้องการแต่เขาต้องการอะไรครับต้องการความเห็นใจต้องการการสนับสนุนต้องการความเข้าใจแล้วทีนี้มันต่างกันยังไงครับสมยอมก็ต้องการความเห็นใจเหมือนกันกล่าวโทษก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันแล้วอะไรที่มันต่างกันครับสิ่งที่มันต่างกันนะครับก็คือว่าถ้าสมยอมตัวเองผมเอาคำว่าเซลล์คือตัว S ละกันนะครับคนอื่นก็คือออโต้ใช้คำว่าตัว O ละกันคอนเทกต์ก็คือใช้ตัว C ถ้าสมยอมนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือความเห็นใจความเข้าใจแต่วิธีการของเขาก็คือเขาใช้วิธีกดตัวเองลงให้ทำไมครับต่ำกว่า2ตัวนี้ดังนั้นคนที่ใช้ท่านี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองไหมครับเขามองคุณค่าตัวเองว่าเป็นยังไงครับต่ำดังนั้นถ้าเรามีคนที่ใช้ท่าสมยอมอ่ะแล้วเราบอกเขาว่าสู้สิสู้สิเขาจะเป็นยังไงครับฉันไม่กล้าฉันทำไม่ได้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าท่าสมยอมกับท่ากล่าวโทษนะครับเขาแซวว่าเป็นท่าผัวเมียเพราะว่ากล่าวโทษเอาแผ่นนี้ละกันถ้ากล่าวโทษมันต่างกับอันนี้ยังไงครับกล่าวโทษทีสมยอมนี่คือกดตัวเองลงใช่ไหมครับแล้วกล่าวโทษล่ะครับถ้ากล่าวโทษนะครับก็คือมันมีความวิธีอธิบายได้หลายอย่างนะครับถ้ากล่าวโทษก็คือยกตรงนี้ให้สูงขึ้น
กดตรงนี้ให้ต่ำลงกล่าวโทษอาจจะกล่าวโทษทั้งคนที่แวดล้อมทุกคนแย่หมดยกเว้นกูอาจจะกล่าวโทษลมฟ้าอากาศกล่าวโทษงานพูดง่ายๆก็คือกด2ตัวนี้ลงโดยที่จะถือความสำคัญของตัวเองเป็นใหญ่ประเด็นก็คือว่า2ท่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันก็ตรงที่เมื่อใครคนหนึ่งสมยอมมากๆเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ทนไม่ไหวเขาก็จะทำไมครับลุกขึ้นมายิงแม่งเลยเพราะว่าข้างในเป็นยังไงครับมันถูกกดจนมันแน่นจนมันหนักแล้วมันก็ตูมขึ้นมาเลยในความสัมพันธ์ของสามีภรรยาถ้าสองท่านี้นี่นะครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะแล้วเดี๋ยวก็ดีดีแล้วก็เดี๋ยวทะเลาะก็อาจจะเล่าเคสให้ฟังนะครับในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่ใครใช้ครับผู้หญิงสรุปตั้งใจฟังพอผู้ชายใช้ผู้หญิงส่วนใหญ่ทนเพราะอะไรครับทนอยู่เพราะอะไรครับอาจจะมีเหตุผล108ที่ทำให้เขาทนประเด็นก็คือเขาก็ยกความสัมพันธ์ยกความสำคัญให้กับเพื่อลูกเดี๋ยวสังคมจะว่าเอาตัวเองเลือกที่จะยอมทนประเด็นก็คือว่าความสัมพันธ์ที่มันมีการใช้ความรุนแรงมันก็จะดำเนินต่อไปแต่มาวันหนึ่งคนที่สมยอมมากๆทนไม่ไหวจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์คนนี้เป็นยังไงครับคนนี้เขาจะไปแล้วคนนี้ยังกล่าวโทษได้ไหมครับก็จะลุกขึ้นมาขอโทษคนนี้ก็จะเป็นยังไงครับเขาได้อะไรแล้วคนนี้เขายอมแล้วเขาก็จะลุกขึ้นมาโวยวายหรือความสัมพันธ์ก็จะดีกันช่วงหนึ่งคนนี้เขาก็จะบอกตัวเองว่าคนนี้เป็นยังไงครับเลิกแล้วไม่ใช้ความรุนแรงแล้วแต่ปรากฏว่าเลิกใช้ความรุนแรงไปได้พักหนึ่งแล้วคนนี้ก็เป็นยังไงครับกลับมาใช้อีกคนนี้ก็จะบอกตัวเองว่ายังไงครับฉันต้องยอมเดี๋ยวเขาก็จะหายหรืออาจจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่าฉันคงทำผิดฉันต้องทนมันก็จะกลายเป็นวงจรที่มันซ้ำซากประเด็นก็คือว่าเมื่อคนนี้จะเดินออกจากความสัมพันธ์คนนี้เขาก็จะพยายามยื้อยุดแต่สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับมันก็จะเกิดวงจรความสัมพันธ์ที่ทำไมครับไม่เลิกลาแบบนี้ถามพวกเราครับว่าเด็ก
ถ้าคนนี้มีลูกลูกเขาจะเป็นยังไงเขาก็จะเคยชินว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งต้องทนมันก็จะเกิดแบบแผนที่ลูกเรียนรู้จากพ่อแม่แบบนี้ขึ้นมาพอจะเห็นประเด็นไหมครับว่าคนนี้เขาดูแลตัวเองไหมครับเขาก็ปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายเขาและที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเวลาที่มันมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยสำหรับเด็กข้างในเขาจะเป็นยังไงครับพลังชีวิตเขาจะเป็นยังไงก็จะหมดไปกับเรื่องเพื่อการอยู่รอดเขาจะเอาพลังชีวิตมาเรียนหนังสือให้มีคุณภาพได้ไหมมันก็ไม่ได้โอเคครับพวกเราพอจะเข้าใจสมยอมมากขึ้นแล้วนะครับความนึกคิดของคนที่สมยอมก็คือฉันผิดฉันไม่ดีฉันต้องยอมคนนี้เขามีความคาดหวังอะไรอยู่ครับลองอ่านในเอกสารดูครับเขาก็จะคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นใจฉันเข้าใจฉันยอมรับฉันประเด็นสำคัญก็คือคนที่ใช้สมยอมเนี่ยข้างในข้างหลังของเขาเขาก็จะเล่นบทฉันอ่อนด้อยเขาก็จะเล่นบทเป็นเหยื่อเวลาพวกเราเห็นคนที่เขาใช้สมยอมพวกเราเป็นยังไงขอคนสองคนมาเป็นตัวอย่างหน่อยครับประตักอยากได้ใครมาเป็นเพื่อนให้ตกลงกันครับคนหนึ่งใช้ท่ากล่าวโทษคนหนึ่งใช้สมยอมลองเข้าไปข้างในความรู้สึกนะครับคนทั่วไปเวลาเห็นความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยพวกเรารู้สึกว่าฝ่ายไหนน่าเห็นใจใครเป็นฝ่ายร้ายครับโอเคครับโอเคยืนขึ้นครับลองบอกเล่าหน่อยครับเห็นอะไรข้างในของตัวเองครับประตักทำละกันรู้สึกว่าข้างในเราเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเหมือนจริงๆเราก็ดูมีอำนาจเหนือกว่าเขาแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่จะอยากได้ในตัวเขาอยู่เองอยากให้เขาเป็นตามที่เราแบบเราต้องการหมูอ้วนเหรอครับเราอยู่ในท่านี้แล้วมองหน้าประตักข้างในเราเป็นยังไงก็รู้สึกอยากให้เขาเห็นใจเราบ้างเนาะที่อยากให้เขาแบบมารู้ว่าคือเราอ่ะต้องยอมเพื่อได้ให้เขาแบบมีความสุขอ่ะให้เขาสบายใจอย่างเงี้ยอยากให้เขากลับมาเห็นใจเราบ้างถ้าอยู่ในท่านี้นานๆเราเป็นยังไงครับเราก็
าอยู่ในท่านี้นานๆครับเราก็เหมือนกับว่ารำคาญนี้ครับแบบว่าที่จะยังไงล่ะเหนื่อยไหมครับมันก็เหนื่อยตัวเองเหมือนกันครับที่จะต้องแบบคอยอันนี้คนอื่นก็เขาอธิบายอย่างนี้นะครับว่าใครที่ใช้กล่าวโทษเยอะๆอนาคตก็จะเป็นโรคความดันโลหิตแตกความดันในเลือดสมองแตกแต่ถ้าสมยอมมากๆอนาคตจะเป็นโรคอะไรครับก็ซึมเศร้าขอบคุณทั้งสองท่านคราวนี้มาอันที่3นะครับก็คือถ้าจอมเหตุผลผมตั้งชื่อท่านี้เองนะครับท่าเสาโทรเลขเสาไฟฟ้าก็ได้ครับท่ารับมือแบบนี้ก็คือตัวเราคนอื่นแล้วก็บริบทประเด็นของคนที่ใช้ท่ารับมือแบบนี้ก็คือให้ความสำคัญกับบริบทแต่สองตัวนี้เขาสนใจไหมครับไม่พวกเราลองยืนนะครับลองทำท่านี้ตามครับกอดอกแล้วก็มือหน้านะครับมองไปข้างบนเจ้าตัวกำลังอยู่กับเรื่องอะไรอยู่ครับอยู่กับความคิดอยู่กับเรื่องเป้าหมายอยู่กับเรื่องเหตุผลหลักการเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเขาสนใจไหมครับว่าคนอื่นจะร้องไห้จะดีใจจะเป็นยังไงเขามองเห็นไหมครับพวกเราคิดว่าคนที่อยู่ในท่านี้นานๆชีวิตของเขาใช้ท่านี้เป็นวิธีการที่จะอยู่รอดคิดว่าเรื่องสัมพันธภาพของเขาจะเป็นยังไงครับดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรครับพูดง่ายๆเขาก็ไม่เอาใครคนมาโกรธเขาโมโหเขาเขาก็เป็นไงครับฉันไม่แคร์อีกฝ่ายมันบ้าเองช่วยไม่ได้ก็จะสงสัยว่าเรื่องแค่นี้เป็นอะไรกันนักหนาในชีวิตจริงของพวกเราเจอคนที่เป็นแบบนี้ไหมท่าที่4นะครับท่าเฉยฉัยผมตั้งชื่อเองนะครับก็คือท่าผีเสื้อกับท่าอะไรวะท่าผีเสื้อหรือไม่ก็ท่าลิงบ้าบ้าบอบอท่าเป็ดท่าอะไรก็ได้ที่แบบไปไหนมาสามวาสองศอกนึกออกไหมครับคือท่าเฉยๆก็คือท่าเฉยๆใครจะเดือดร้อนใครจะร้องไห้เขาก็เป็นไงครับก็ไม่แคร์ไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจพูดง่ายๆไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเขาก็จะไปอยู่กับ
สิ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องคิดถึง3ตัวนี้เช่นยาเสพติดการพนันเกมทีวีไปยุ่งกับสิ่งมึนเมาเพื่อไม่ให้ใจต้องมาอยู่กับ3ตัวนี้หรืออาจจะทำตลกทำเฮฮาเพื่อที่จะกบเกลื่อนพอจะเห็นภาพไหมครับเขาก็ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาก็จะไม่เอาอะไรสักอย่างโอเคครับให้พวกเราจับคู่สองคนครับกับใครก็ได้ได้คู่กันยังตกลงกันครับว่าคนหนึ่งเป็น A คนหนึ่งเป็น B ให้พวกเรามีประสบการณ์กับอันนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับให้ A นะครับอยู่ในท่ากล่าวโทษ B นะครับอยู่ในท่าจอมเหตุผลลองอยู่กับลองมาอยู่กับกิจกรรมนี้หน่อยนะครับ A ที่กล่าวโทษนะครับกล่าวโทษดูไม่ค่อยได้ผลลองทำท่าสมยอมครับสมยอมนะครับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จับตัวจอมเหตุผลไว้สมยอมนะครับพยายามลากจอมเหตุผลให้มาเห็นใจให้ได้คราวนี้นะครับจอมเหตุผลลุกขึ้นมากล่าวโทษบ้างครับคราวนี้นะครับคนที่กล่าวโทษสมยอมบ้างละสมยอมให้หมดเลยครับกล่าวโทษลงมาสมยอมเลยครับเงียบเสียงสักครู่ครับมองไปยังรอบๆห้องครับสังคมของเราเป็นยังไงบ้างถ้าทุกคนสมยอมหมดโอเคทุกคนนั่งลงครับนั่งลงคราวนี้เราจะมาแชร์วงใหญ่กันสักหน่อยครับนั่งเป็นวงกลมให้เห็นหน้าเห็นตากันสักหน่อยอยากให้พวกเรานิ่งๆกับตัวเองสักพักหนึ่งนะครับลองคิดนึกทบทวนนะครับว่าบ้านที่เราอยู่บรรยากาศในบ้านเนี่ยมันมีบรรยากาศของท่ารับมืออะไรที่มันขับเคลื่อนบรรยากาศในบ้านของเราสมาชิกในครอบครัวของเราแต่ละคนมีใครใช้ท่ารับมือหรือเวลาที่ครอบครัวเรามีวิกฤตการณ์แต่ละคนใช้ท่ารับมืออย่างไรมีใครบ้างที่กล่าวโทษมีใครบ้างที่เลือกที่จะสมยอมหรือจอมเหตุผลมีใครบ้างที่เลือกใช้วิธีเฉยเฉยท่ารับมือแต่ละท่าให้ประโยชน์กับชีวิตของเราให้ประโยชน์กับครอบครัวอย่างไรตัวเราเองนะครับเวลาที่อยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในที่ทำงานเวลาที่มันมีข้อขัดเคืองใจมีความขัดแย้งท่ารับมืออะไรของเราที่เป็นตัวขับเคลื่อนโอเคครับก็อยากฟังพวกเราแบ่งปันประสบการณ์สักหน่อยครับจากเรื่องที่เราเรียนเมื่อช่วงบ่ายเรื่องท่ารับมือเวลาที่เราหรือครอบครัวเราเจอวิกฤตการณ์มีเรื่องความขัดแย้ง
เราเห็นตัวเราใช้ท่ารับมืออะไรเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วสำหรับตัวผมเองที่อยู่ในบ้านผมจะใช้อยู่สองท่ามีอะไรบ้างวะก็คืออย่างแรกก็คือท่าสมยอมแล้วก็ท่ากล่าวโทษครับเวลามันจะมีกรณีที่คือบางทีเราสมยอมไปทุกเรื่องมันก็เหมือนกับอารมณ์ในตัวเรามันเก็บกดแล้วทีนี้มันเกิดอาการเหมือนกับมันจะระเบิดพอมันจะระเบิดปุ๊บเราเหมือนกับเราจะรู้ตัวว่ามันระเบิดแล้วก็เดินหนีแต่พอเรามากล่าวโทษคือบางทีถ้าเราไม่ผิดอย่างเงี้ยเราจะสมยอมไปทำไมประมาณนี้เหมือนกับว่าเราทำให้เห็นว่าสิ่งที่คุณคิดนะเราไม่ได้ผิดนะสิ่งที่คุณพูดเราไม่ได้ผิดเราก็ต้องลุกมาต่อสู้บ้างในบางครั้งแล้วก็การสมยอมส่วนมากจะเป็น2กรณีนี้ครับ